เศรษฐาทวีสินแจงในที่ประชุมสภาเตือนส.ส.ฝ่ายค้านโตๆกันแล้วไม่อยากได้ยินการใช้วาทกรรมด้อยค่าจ่อเจรจาเยอรมนีเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำย้ำรัฐบาลใช้คำว่าพัฒนากองทัพโรมลุกประท้วงใช้คำเสียดสีเมื่อเวลา 19:42 นาทีวันที่12กันยายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลุกขึ้นชี้แจงอีกครั้งในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาวาระเรื่องด่วนคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยเป็นการแจงหลังจากที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและนายจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลอภิปรายเรื่องการปฏิรูปกองทัพว่าฟังมาเกือบ2วันเต็มแต่สองท่านนี้ฟังแล้วต้องยอมรับว่าหดหู่ใจนายเศรษฐากล่าวต่อไปโดยเชื่อว่าเป็นปัญหาใหญ่ฟังรากลึกในสังคมไทยเรื่องของการด้อยค่าภาคส่วนต่างๆทั้งนักการเมืองด้วยกันเองทั้งที่ยังไม่ทำเข้าไปบริหารราชการหรือสถาบันทหารอันทรงเกียรติแน่นอนว่าทุกสถาบันทุกหน่วยงานรัฐมีทั้งคนดีและไม่ดีการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ไขสะสางปัญหาที่หมักหมมมานานเป็นปัญหาใหญ่และเป็นเรื่องของการไม่เข้าใจกันช่องว่างที่มีระหว่างกันประเด็นที่ยกมาอภิปรายคือทหารและประชาชนยืนยันว่ารัฐบาลของประชาชนภายใต้การนำของตนใช้คำว่าพัฒนากองทัพเชื่อว่าความหมายใกล้เคียงกันผลลัพธ์อาจจะต่างกันบ้างตามการที่เปลี่ยนไปตามขีดจำกัดในการทำงานตามผลลัพธ์ที่อยากให้เห็นสังคมที่เดินไปข้างหน้าได้ลดความขัดแย้งลดการใช้วาทกรรมที่มีการด้อยค่ากันในสภาอันทรงเกียรตินี้เมื่อคีฟังไปเห็นใบหน้ายิ้มแย้มหัวเราะเยอะกันไปกับตัวอย่างหลายอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีอาจจะเป็นตัวอย่างที่จริงบ้างหรือต้องการการพิสูจน์ทราบเข้าใจครับแต่ว่าวิธีการนำเสนอคำพูดต่างๆแทนที่จะทำให้บรรยากาศในการทำงานร่วมกันในการเจรจาในการพัฒนาสถาบันทหารควบคู่กันไปกับการมีชีวิตที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนจะลำบากขึ้นผมในฐานะผู้นำรัฐบาลมีความเป็นห่วงจริงๆครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เรื่องการใช้วาทกรรมที่ด้อยค่ากันผมว่าผมพูดมาพอเรื่องนี้แล้วทั้งนี้ในเรื่องการจะพัฒนากองทัพร่วมกันเป็นเรื่องที่ให้เกียรติกองทัพและภาคการเมืองซึ่งต้องมีเวลาในการทำงานร่วมกันทั้งเรื่องการเกณฑ์ทหารสมัครใจค่อยๆลดหลั่นกันไปยืนยันว่าเพื่อให้ชายไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกประกอบอาชีพอย่างสมศักดิ์ศรีโดยทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันทหารเมื่อยามที่ต้องการท่านมาปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนภาคส่วนทหารมีวินัยสูงตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพในเบื้องต้นไปรับฟังความเห็นคุยกันอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าเรื่องการใช้งบมาช่วยพัฒนาช่วยดูแลพี่น้องในยามที่เกิดปัญหาเอลนีโญภัยแล้งน้ำท่วมวิกฤตทางเศรษฐกิจซึ่งภาคส่วนทหารตอบรับดียืนยันว่าพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องนอกจากนี้เรื่องของการลดขั้นตอนการจัดซื้ออาวุธก็มีการพูดคุยกันว่าเท่าที่จำเป็นเท่านั้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเปราะบางรัฐบาลต้องการงบประมาณในการจัดสรรไปภาคส่วนอื่นที่อาจจำเป็นมากกว่าเรื่องการนำพื้นที่ทหารมาให้ประชาชนทำมาหากินก็ได้พูดคุยกันการตอบรับที่ดีจากภาคทหารเป็นเรื่องที่ตนคาดหวังไว้ซึ่งทหารไม่ได้จัดการเพียงพื้นที่บางส่วนให้แต่จะมีการพัฒนาพื้นที่ให้ความพร้อมเพื่อให้พี่น้องเข้ามาทำมาหากินได้และจะขยายไปในทุกภูมิภาคขอเวลาหน่อยครับวันนี้เพิ่งเข้ามาไม่อยากได้ยินการด้อยค่าของกันและกันเตือนนิดหนึ่งโตกันแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับตระหนักดีครับระหว่างนั้นนายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขอใช้สิทธิ์ประท้วงว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีใช้ข้อความเสียดสีด้วยความเคารพนะครับถ้าเราโตๆกันแล้วท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกรุณาอย่าให้ข้อความเสียดสีกันเลยครับเราอภิปรายด้วยเหตุด้วยผลพวกเราพยายามนำเสนอถ้าท่านนายกรัฐมนตรีรู้สึกว่าพวกเราเสียดสีท่านสิ่งที่ท่านต้องทำเป็นอย่างแรกคืออย่าเสียดสีพวกเราจากนั้นนายพรเพชรวิชิตชนชัยรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมวินิจฉัยว่าได้ฟังการอภิปรายของทั้งสองคนพูดไปในแง่ลบกับนายกรัฐมนตรีจึงต้องชี้แจงในสิ่งที่ถูกพูดถึงแบบนั้นดังนั้นอย่าใช้คำว่าเสียดสีเลยพร้อมขอให้ชี้แจงต่อและอย่าใช้คำหยาบหรือคำเสียดสีนายเศรษฐาระบุต่อไปถึงเรื่องปัญหาการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ค้างมาจากรัฐบาลก่อนจะไม่บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการซื้อยุทโธปกรณ์บางชนิดแต่วันนี้เราได้มาแล้วจะมีความพร้อมจะครบหรือไม่จะไปดูด้วยตนเองเกี่ยวกับเครื่องยนต์เรือดำน้ำได้พูดคุยกับภาคส่วนทหารแล้วซึ่งในช่วงที่ตนจะเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UNGA นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสัปดาห์หน้าพยายามให้กระทรวงการต่างประเทศนัดประธานาธิบดีเยอรมนีหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่ามีทางไหนที่จะพยายามเจรจาให้ปัญหานี้จบลงยืนยันนะครับว่าวันนี้ประเทศเราต้องการความสมัครสมานสามัคคีต้องการการเห็นใจซึ่งกันและกันมีคนดีมีคนไม่ดีปัญหาต้องถูกแก้ไขอย่างบูรณาการพูดจากันด้วยความเข้าอกเข้าใจแต่มีเป้าหมายและไทม์ไลน์ที่ชัดเจนยืนยันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้บริหารจัดการแล้วคงจะมีการแถลงร่วมระหว่างภาครัฐบาลกับภาคทหารถึงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในหลายๆเรื่องที่ท่านให้ความกรุณาเสนอมาส่วนเรื่องหลายๆเรื่องที่เมื่อกี้ท่านเสนอมาเกี่ยวกับอาจจะมีการทุจริตอาจจะมีการประพฤติมิชอบผมเชื่อว่าเป็นหลักฐานอยู่แล้วครับเดี๋ยวก็คงจะมีการตรวจสอบกันไปแล้วก็มานำเสนอกันนายกรัฐมนตรีจบการชี้แจงที่19:51